ดีคิลอนภูเก็ตช็อปใหญ่สินค้าหลากหลายราคาจับต้องได้ไม่ได้ขายไปสร้างตึกสวัสดีครับซูเปอร์จีนเมเกอร์วันนี้เราอยู่ที่หาดลายันนะครับแล้วก็มีไอเทมตัวหนึ่งที่จะมาแนะนำนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสำหรับแคมปิ้งครับผมเป็นของเคชัวนะครับชุดนี้ราคา 1,200 บาทเป็นอุปกรณ์สำหรับ2คนนะเรามาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับดูจากรอบนอกแล้วนะตัวนี้ดูคงทนแข็งแรงเป็นสแตนเลสนะที่อุทยานนะเราก็เลยใส่แมสนิดนึงคนไม่เยอะเดี๋ยวอาจจะถอดแมสนะเรามาดูกันก่อนรอบๆนะครับของตัวเครื่องครัวนี้นะครับลืมบอกซื้อที่ดีเคลอนภูเก็ตหาซื้อได้นะครับช็อปใหญ่บริการดีสินค้าหลากหลายราคาจับต้องได้ไม่ได้ขายไปสร้างตึกมีหลายราคานะสำหรับ1คนที่เป็นอีกแบบนึงก็ราคา500บาท600บาทนะครับแล้วแต่คุณภาพนี่ผมเลือกตัวนี้มาเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนาเลยนะผมคิดว่ามันน่าจะใช้ต่อยาวๆได้โอเคเข้าเรื่องมาดูรอบนอกนะครับอันนี้เป็นรุ่นMH500 นะครับ K-Sure เป็นคุกกิ้งเซตน้ำหนักรวมในกล่องนี้นะครับอยู่ที่ 1,165 กรัมนะครับผมมาดูกันนะครับก็มีหม้อนะมีกระทะหม้อขนาด 1.6 ลิตรกระทะขนาด500มิลลิลิตรตัวนี้จะเป็นฝาหม้อนะมีอันนี้ที่ล็อกอันนี้ตัวนี้นะที่ล็อกมีถ้วยนะหรือเป็นชามเป็นถ้วยแหละน่าจะเป็นถ้วยเหมือนแก้วน้ำเนาะ2อันอันนี้เป็นจานหรือเป็นชามนะครับ2อันมีชุดมีดซ่อมช้อนนะครับ2อันแล้วก็มีถุงสำหรับใส่ด้วยนะถือว่าโอเคนะโอเคเรามาดูกันภายในว่ามีอะไรกันบ้างโอเคผิวสัมผัสดีนะโอ้หนักเลยแหละนะครับเรามาแกะดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นสายที่ถอดออกได้นะครับเป็นตัวรัดฝาหม้อนะ1ชิ้นอันนี้เป็นระบบล็อกนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระทะโอ้เป็นกระทะด้วยจริงๆครับเป็นกระทะมีเทฟลอนด้วยนะครับนี่ก้นหม้อนี่ลักษณะก็จะประมาณนี้เนาะใช้ได้อยู่เวลาจะพับตรงหูกระทะนะครับก็อันนะโอ้ดีไซน์มาดีครับดีไซน์มาดีหนาดีนะครับหนามากดูขอบเลยนะครับหนามากล็อกนะครับแล้วก็เวลาจะปลดล็อกนะครับคือเวลาจะพับก็แค่บีบเข้ากันแล้วก็เห็นไหมครับอันนี้ถ้าไฟแรงๆอาจจะร้อนมาถึงตรงนี้ก็ค่อยจับจังหวะแล้วกันนะครับผมถ้าเป็นไฟลุกมาถึงตรงเนี้ยมันร้อนแน่นอนตรงเนี้ยนะครับผมอาจจะต้องใช้ผ้านะในการจับโอเคสวยทีนี้ก็มาดูข้างในนะมีมีดซ่อมนะครับมีดพลาสติกซ่อมแล้วก็ช้อนด้วยนะครับอันนี้ทนความร้อนได้อยู่ที่100องศาเซลเซียสนะครับอันนี้สรุปคือล้างน้ำร้อนได้นะนี่ต่อไปอีก1อันนี้ก็1เซตเหมือนกันเลยนะครับสำหรับ2คนนะอันนี้ก็จะเป็นตัวหม้อแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นหูหม้อนะอันนี้น่าจะเป็นฝาหม้อตัวนี้เรามาดูกันมันแกงไงวะเนี่ยดึงขึ้นมานิดนึงนะครับดึงขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มันพ้นขอบตัวนี้นะดึงขึ้นมาแล้วก็หมุนนะครับผมออกมาเสร็จปุ๊บก็มันจะเข้าล็อกพอดีเลยจะเข้าล็อกตัวนี้นะครับมันจะมีล็อกคู่เห็นไหมมันจะมีล็อกคู่แล้วก็หมุนปุ๊บล็อกสองฝั่งเลยก็จะเป็นหูหม้อเด็ดทีนี้เปิดฝาหม้อนะเขาก็จะดีไซน์มาเป็นที่เปิดด้วยเห็นไหมนะเวลาเราล้างอาหารนะครับแล้วทีนี้หรือเวลาเราต้มเส้นมาม่าหรือว่าสปาเกตตี้เสร็จแล้วเราก็สามารถเทน้ำได้เห็นไหมเพราะว่ามันมีตัวนี้รูตรงนี้ด้วยแล้วก็เราก็สามารถเทน้ำดีนี่ฝาหม้อนะครับนี่ฝาหม้ออันนี้ก็จะน่าใส่เป็นแก้วน้ำได้หรือว่าใส่เป็นถ้วยซุปเราได้นะครับตักเป็นถ้วยซุปได้มี2ใบนะครับมี2ใบ
แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นถุงใส่ของเขาเองเออมีถุงใส่ด้วยถุงใส่หม้อแล้วก็มีถ้วยอยู่เป็นถ้วยและเป็นจานด้วยนะ2อันด้านในมีถ้วย2ใบนะครับเห็นไหมเห็นไหมเป็นถ้วยเป็นจานได้ด้วยแล้วก้นนี้เพื่อกันลื่นนะครับกันลื่นได้อันนี้ทนความร้อนได้100องศานะครับไม่สามารถใส่ไมโครเวฟได้นะอันนี้เป็นของดีเกลอนโอเคตรงนี้ก็จะมีสเกลบอกนะสเกลตรงนี้บอกด้วยโอเคดูดีครับดูดีเรามาดูที่หม้อกันเลยใช่ไหมวูดตัวหม้อใหญ่นะหนักด้วยนะเนี่ยก็หม้อก็เคลือบเทฟลอนไม้ด้วยนะครับสามารถต้มทอดได้ผมว่าต้มกับทอดได้เลยอ่ะส่วนหูนี้หูของหม้อไม่สามารถถอดได้นะครับไม่เหมือนกระทะนะที่แบบสามารถปรับได้แต่นี่คือไม่สามารถถอดได้มันแค่หมุนอย่างนี้ได้อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีไซน์ออกมาดีครับอันนี้น่าจะกันความร้อนได้ด้วยในระดับหนึ่งผมว่าดีอ่ะนะครับราคา 1,200 บาททำมาดีมากครับผมแล้วก็เป็นสแตนเลสสตีลด้วยเห็นไหมครบเลยพร้อมดีครับของน่าใช้นะของน่าใช้ดีเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะสติกเกอร์ก่อนนะวันนี้เราจะมาต้มมาม่ากันด้วยแล้วก็ทอดไข่เย้เรียบร้อยครับการเก็บง่ายไหมง่ายนะครับผมใส่ไม่ตรงเท่าไหร่นะใส่ไม่ตรงเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับแล้วเราก็จะใส่ที่ถุงนี้ที่เขาให้มาด้วยนะครับน่าจะใช้กันยาวๆได้เลยเรียบร้อยครับเราได้ชุดหม้อสำหรับปิกนิกพร้อมเคชัว 1,200 บาทนะครับซื้อได้ที่ดีเคลอนประเทศไทยไปแล้วเจอกันก็คลิปสั้นๆนะครับสำหรับใครที่อยากซื้ออุปกรณ์สำหรับแคมปิ้งก็ไปดูที่ดีเคลอนนะครับที่ภูเก็ตมี1ช็อปนะครับแล้วก็ดีเคลอนในประเทศไทยมีทั้งหมด13สาขาแล้วนะครับเผื่อใครสนใจซื้อสินค้าตัวไหนไปเลือกได้เลยหรือไปที่เว็บไซต์ก็ได้เขามี Click and Collect ก็คือสามารถสั่งแล้วก็จ่ายตังค์หลังจากนั้นก็ไปรับของที่ช็อปเขาได้เลยซึ่งง่ายรวดเร็วทันใจถ้าคุณคิดจะไปแคมปิ้งนะครับหรืออุปกรณ์กีฬาต่างๆเยอะแยะมากมายไกลกองเลยไปเถอะไปซื้อเจอกัน